สมมุติว่ามันมีสถานีโทรทัศน์ในอังกฤษที่พยายามที่จะพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องอ,อพยพจากแอฟริกาเหนือที่จะต้องอ,อพยพจากหลายๆประเทศในตะวันออกกลางที่เผชิญกับสงครามกลางเมืองอะไรเงี้ยสื่อกระแสะหลักยกตัวอย่างในอังกฤษอาจจะพยายามที่จะนำเสนอปัญหาของชีวิตของประชาชนซึ่งอ,อพยพ จากซีเรียจากอัฟกานิสถานจากลิเบียนะีแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศในโซนยุโรปตะวันตกของสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็เจออะไรบ้างซึ่งเป็นความยากลำบากในการปรับกระบวนทัศน์ในการใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็ในการเดินทางกว่าที่จะเข้ามาลีภัยได้อะไรเงี้ยสื่อทั้งเลือกก็จะนำเสนอทัศนะของคนซึ่งอาจจะอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็ ไม่ต้องการให้มีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาไม่ต้องการที่มีการรับผู้อพยพเข้ามาเพิ่มไม่ต้องการที่จะให้ไปอยู่ภายใต้อาน,นัดของสหภาพยุโรปในการกําหนดโคต้าของผู้ลี้ภยัยนั่นคือสื่อทางเลือกนะสำหรับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคือมันมันเป็นไปได้ทุกมิติฮะแล้วแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่ามันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับว่าแท้ที่จริงแล้วถึงเวลาเนี่ย สื่อทางเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็น conservative หรือหรือหรือ liberal นะฮะมันมันเป็นสิ่งที่ไปในแนวทางที่สวนกระแสและเป็น option ในการชมใหม่ๆเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้อัตรททางความรู้และข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นแค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกวีทุกวันวันๆคุณแต่ดู cnn แล้วคุณมัวแต่ดูบีอดูแต่ bbc อะไรเงี้ยสักพัก็ประสาทกินฮะสักพักก็ประสาทกินแล้วคุณก็ต้องการ o p ชั่นใหม่ ก็ S 1> <S 1> เหมือนกันนะฮะเวลาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำไมมันมีมันมี Voice TV ตั้งแต่แรกละ่ะใช่ไหมมันมี Voice TV ตั้งแต่แรกเพราะว่าลิ m โม i v ฟหรือเน r ้อเฟหลักในสื่อกระแสหลักด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอะไรเงี้ยในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณไปดูสถานีโทรทัศน์อื่นๆโดยทั่วไปที่เป็นฟรีทีวีเนี่ยในสมัยที่มีการก่อตั้ง Voice TV เนี่ยมันก็จะเป็นไปในแนวอย่างที่เราพอที่จะเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นออปชั่นใหม่ๆในการชมมันก็จะมี แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอสิ่งที่ท้าทายสื่อทางเลือกที่ตนเองนั้นเป็นทางเลือกเนี่ยสิ่งที่ท้าทายในระยะซึ่งได้สามารถสะสมปริมาณจำนวนผู้ชมได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ท้าทายก็คือนำเสนอมุมมองซึ่งมันเป็นมันเป็น optional view ต่อไปที่ไม่ได้เป็น mainstream view ในในขณะที่สังคมเนี่ยมีความตื่นรู้กับบางเรื่องแล้วเนี่ย แล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วมันก็มันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเนื้อหาซึ่งถ้าคุณสังเกตดูสิคุณสังเกตดูสิเนื้อหาซึ่ง Voice TV ได้นําเสนอนะถ้าคุณย้อนกลับดูรายการที่ผมได้จัดแล้วก็รายการอื่นๆในสมัยซึ่งเป็นยุคก่อตั้งองค์กรเนี่ยหลายๆประเด็นที่เราได้ได้เปิดเนี่ยนะมันกลายมาเป็นประเด็นในสื่อกระแสะหลักในวันนี้นะมันกลายมาเป็นปร,ประเด็นที่ประชาชนนั้นมีความตื่นตัวแล้วก็ได้เรียกร้องแล้วก็เห็นด้วยไปแล้วจํานวนมาก ไอ้บทไอ้บทบาทซึ่งท้าทายอย่างมากเนี่ยบทบาทที่ท้าทายทางความคิดของการการทาสื่อทางเลือกเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่บทบาทของการจะเป็นเฮ้ยนักสู้ประชาธิปไตยหรืออะไรอย่างนั้นอันนั้นเป็นเพียงมิติเดียวนะบทบาทอื่นซึ่งท้าทายไปกว่าก็คือว่าเฮ้ยคุณจะทําอย่างไรให้คนได้ข้อมูลแล้วก็ทักษะทางความรู้ และและเนื้อหาทางความคิดและอัตรรในการชมในการฟังเนี่ยซึ่งจะให้เขาได้สิ่งที่สิ่งที่มันมันมันไม่เหมือนและให้ความรอบด้านมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกับ outlet อื่นๆกับช่องอื่นๆซึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ย narrative หรือเรื่องเล่าของเขาหรือ l ิ a โ motive หลักเนี่ยในการดำเนินรายการของเขาเนี่ย มันก็ไปในแนวซึ่งเหมือนกับที่คุณได้เคยพยายามจุดประกายและนำเสนอแล้วะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่อาจจะจำเป็นที่จะต้องลดลงไปในการทำสื่อทางเลือกก็คือว่าคุณจะต้องไม่ preach to the p r e a c h คุณจะต้อง preach something different to the p r e a c h นะ,ะแต่เมื่อกี้ผมพยายามจะบอกว่าเวลามี G B News เนี่ยแล้ว G B News มันก็จะโดนถล่มโดยสื่อกระแสหลักเนี่ยว่า เป็นขค้วอนุรักษ์นิยมคุยกันเองเป็น conservative เชียร์ conservative เนี่ยผมกลับมองว่ามันเป็น optional viewing สำหรับคนซึ่งลำคาญ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเทเลกราฟมันก็ยังมีความเป็นดัดจริตชนอยู่ BBC ก็โว้กเกินเบอร์วันวัน,วนมีแต่ประเด็นเรื่อง inclusivity จนสติจะแตกอยู่แล้วแล้วแล้วก็แล้วก็สื่ออื่นก็รายงานข่าวเหมือนกับพยายามที่จะ กดดันให้ประชาชนนั้นต้องคุกเข่าให้กับ Black Lives Matter ไปด้วยความบ้าบอคอแตกในลักษณะของวิธีการนำเสนอของสื่อกระแสหลักที่ที่ที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยในอังกฤษและในสหรัฐเนี่ยมันทำให้มันทาให้มันเลยต้องมี GB News มันทำให้มันเลยต้องมีคนอย่างรูเปิร์ตเมอร์ดอกที่จะลงทุนทำสื่ออย่าง Fox News ต่อไป ในเวลาที่สมมติว่าในเวลาที่ในเวลาที่ในสังคมในสื่อกระแสหลักยกตัวอย่างในสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าโอ้โหฆ่าเด็กในคันได้อะไรเงี้ยและแต่ใช้แต่ใช้คำอื่นอธิบายว่าอ๋อนี่คือ pro choice ไม่ใช่การฆ่าเด็กในคันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีสื่อซึ่งซึ่งมันก็จะโผลขึ้นมาใน Facebook ใน y t u t u นะฮะ ก็มีรายการของวลิสวีลเลอร์เนี่ยซึ่งผมแชร์ไปเมื่อวานนี้พิธีกรเป็นคนจัดรายการแล้วก็เป็นคนพูดเก่งแล้วก็แนวบ้าบ้าหน่อยมีลูกบ้าเยอะแต่ว่าเธอเป็นคนซึ่งไม่เชื่อในสิทธิในการฆ่าเด็กในคันด้วยเหตุผลซึ่งไม่มีความชอบธรรมมากเพียงพอเหตุผลที่มีความชอบธรรมมากเพียงพอมันอาจจะเป็นในกรณีที่ผู้หญิงนั้นถูกข่มขืนหรือในกรณีที่ถ้าตั้งคันต่อไปแล้วเป็นภัยอันตรายถึงขั้นชีวิตอะไรเงี้ย แต่ว่าเหตุผลในการที่จะฆ่าเด็กในคันโดยที่เป็นเพียงทัศนะของผู้ซึ่งตั้งคันอยู่แล้วก็บอกว่ามีสิทธิ์เพราะว่าเป็นเรือนร่างของตนเองตักกะในการที่จะก่อบาปก่อกรรมในลักษณะนั้นเป็นเป็นตักกะที่ขัดต่อ,อหลักการด้านศาสนาทุกศาสนาแล้วก็ขัดต่อหลักการของการรักษาชีวิตของมนุษย์ไว้นะฮะเมื่อชีวิตของมนุษย์นั้นได้รับการกําเนิดขึ้นมาในขณะที่อยู่ในคันแล้วนะฮะ ก็ประเด็นเนี้ยสื่อกระแสะหลักเรื่องเรื่องสิทธิ์ของนะคนซึ่งยังไม่ได้มีโอกาสได้รับการคลอดออกมานะจากจากร่างกายของมารดาเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่าในอนาคตพอสังคมมันไปถึงจุดที่มีการพูดกันถึงโอ้อะไรอะไรก็ต้องโปรชอวิสเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีมุมในลักษณะซึ่งมันเป็น Counter Narrative ในลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าบังเอิญในดีเมตในเมืองไทยในเรื่องต่างตนี้มันยัง มันย,ยังอยู่ในโลกแห่งความพอดีอยู่ซึ่งอันนี้เป็นความดีของการอยู่ในเมืองไทยคือมันไม่ต้องมานั่งทะเลาะเบากแว้งกันในเรื่อง social issue แบบนี้เท่ากับประเทศอื่นนะคร